มาอีกหนึ่งการแข่งขันรายการใหญ่เลยครับสำหรับ Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่9นะครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจับมือเช่นทัวร์ระเบิดศึกกอล์ฟอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Open ครั้งที่46ระเบิดศึกสวิง Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่9นะครับพร้อมเงินรางวัล 300,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ10ล้านบาทครับระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมนี้ที่สนามกอล์ฟไทยคันที่คลับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโปรอาร์มกิเลเดชอภิบาลรัตน์เนี่ยนำทัพโปรไทยร่วมกันแข่งขันครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับจับมือกับเอเชียนทัวร์ระเบิดศึกอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับรายการไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่46นะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพร้อมกับเงินรางวัล 300,000 เหรียญนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับที่คลับเฮ้าส์สนามไทยคันที่คลับเนี่ยนายลังสิตลักษิตานนท์นะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยแล้วก็โชมินทันนะครับประธานเจ้าที่ปฏิบัติการเอเชียนทัวร์เนี่ยร่วมแถลงข่าวนะครับจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่46โดยมีกฤเดชพิบาลวัฒน์นะครับแล้วก็ชิปทปัวนะครับโปรชาวอินเดียเนี่ยแล้วก็ลงมาแถลงข่าวด้วยนะครับในขณะที่นักกอล์ฟไทยที่จะร่วมแข่งขันในThailand Open ครั้งที่46นี่ก็มีมากมายหลายคนนะครับมีโปรอาร์มกฤเดชพิบาลวัฒน์นะครับแชมป์เอเชียนทัวร์ทำเงินสูงสุดฤดูกาล2013แล้วก็มีอดีตแชมป์อย่างประหยัดมากแสงนะครับบุญชูเรืองกิจก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้ด้วยเป็นตำนานวงการกอล์ฟไทยเลยนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับที่ลงแข่งขันเรียกว่าน่าติดตามนะครับรายการนี้เป็นรายการใหญ่สำหรับนักกอล์ฟไทยThailand Openครั้งที่46นะครับก็กลับมาของเอเชียนทัวร์ซึ่งเราไม่ได้มีมา2ปีนะก็ดีใจนะครับก็มีเงินรางวัลก็มา10ล้านมีอดีตแชมป์หลายแชมป์นะทั้งเอเชียนทัวร์ทั้งยูโรเปียนทัวร์ก็มาแข่งสกอตเฮนนี่เก่งมากนะครับก็ชนะมาหลายที่ปีนี้ก็มาด้วยแล้วก็ยังเป็นคนทำเงินมากที่สุดในเอเชียนทัวร์คิดว่าน่าจะสนุกครับไฮไลท์คือแชมป์หลายแชมป์มาเจอกันเนี่ยผมว่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นครับหวังว่านักกอล์ฟไทยโดยเฉพาะอาร์มกิรเดชเนี่ยน่าจะชนะนะฮะประหยัดมากแสง2คนนี้น่าจะทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับนักกอล์ฟไทยนอกจากนั้นยังมีนักกอล์ฟอื่นๆนะครับยังดาวรุ่งกอล์ฟก็รู้อยู่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฉะนั้นก็คงจะเป็นการแข่งขันที่สนุกนะครับมีนักกอล์ฟไทยเยอะด้วยปีนี้60กว่าท่านครับไทยแลนด์โอเพ่นเป็นหนึ่งรายการสำคัญของประเทศไทยครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่ใฝ่ฝันนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟในประวัติศาสตร์ของเราชนะทุกคนเป็นสุดยอดนักกอล์ฟไทยทุกคนกลับมาเล่นในเอเชียนทัวร์ในรอบ8ปีเนี่ยผมตื่นเต้นนะครับที่ได้ลงแข่งขันไม่ว่าอย่างที่ทราบครับว่าสเกดจูจะแน่นขนาดไหนเนี่ยแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่จะเล่นไทยแลนด์โอเพ่นก็จะกลับมาเล่นทุกครั้งครับคิดว่าเตรียมตัวถึงสิ้นปีนี้เพราะอําเองเป้าหมายจาก PGA ทัวร์ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าใกล้เคียงมากเปลี่ยนทุกอย่างครับในร่างกายทำให้แข็งแรงขึ้นทำให้สวิงพร้อมมากขึ้นให้เกมดูอินเตอร์ขึ้นถึงตรงนี้แล้วก็ต้องคงถ้วยใบเมื่อกี้นะครับก็พยายามจะเล่นให้ดีที่สุดครับ อย่างที่ทราบอาร์เมนก็พยายามทำทั้งสวิงเปลี่ยนโค้ชทำร่างกายเตรียมตัวทุกอย่างครับสำหรับนักกอล์ฟทั้งเงินสูงสุดของเอเชียนทัวร์ที่ร่วมแข่งขันนอกจากโปรอาร์มแล้วเนี่ยก็ยังมีสกอตเฮนนะครับมือหนึ่งคนล่าสุดจากเอเชียนทัวร์นะครับคนนี้เป็นนักกอล์ฟออสเตรเลียเดวิดลิปสกี้จากสหรัฐอเมริกาทาวันเวสจันนะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นชาวไทยแล้วก็จิมมิคัสซิงจากอินเดียที่ครองมือหนึ่งเอเชียนทัวร์รวมกันมากถึง6สมัยพร้อมลุ้นแชมป์ไทยโอเพ่นครั้งที่46เช่นเดียวกันนะครับซูเปอร์สตาร์เยอะนะสนุกแน่นอนจะว่าไปเนี่ยไทยคันที่คลับเนี่ยสำหรับผู้ชมเนี่ยเดินทางไม่ไกลนะและดูฟรีด้วยนะครับเรียกว่านั่งบุรพาวิถีใช่ไหมขึ้นไปประมาณกิโลเมตร40เนี่ยไม่สุดด้วยนะไม่สุดด้วยลงไปเดินทางสะดวกนะครับเราไปตามให้กำลังใจเชียร์โปรไทยกันครับครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในช่วงที่3ของรายการ Golf Central Thailand นะครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับ Titleist FootJoy Art of Golf แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดยวนต้า We Create Fortune นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกวนที่สนใจสำหรับการแข่งขัน PGA Tour European Tour แล้วก็ LPGA แน่นอนว่ามีโปรไทยเข้าร่วมการแข่งขันหลายคนเลยนะครับทั้ง European Tour แล้วก็ LPGA Tour ใช่นะครับติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Golf Show Thailand หมดลงแล้วครับโปรแจ็คตรีวัฒน์สุทธวุฒิผมโปรนพคุณวรต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ